การหาคำตอบจากหลายๆฝ่ายว่าทำไมทั้งตำรวจและอายการถึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาวันพรุ่งนี้ครับกรรมธิการการกฎหมายเรียกทั้งรองพบตอรอและรองอายการสูงสุดให้มาชี้แจงที่สภานะครับในวันนี้คณะกรรมาการชุดที่อายการสูงสุดได้ตั้งขึ้นมาก็เริ่มประชุมแล้วค่ะเพียงแต่ยังคงไม่มีข้อสรุปว่าเป็นความบกพร่องของใครและจะรื้อคดีนี้ได้ขึ้นอีกครั้งหรือไม่ค่ะ คณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสังคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสร่วมประชุมนัดแรกที่สำนักงานอายการสูงสุดหลังจากที่นายวงสกุลกิติพรมวงศอายการสูงสุดมีคำสั่งแต่งตั้งนายสมศักดิ์ติยะวานิตรองอายการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมกับอายการอีก7คนนะคะ นายประยุทธ์เพชรรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานเปิดเผยว่าได้เรียกสำนวนคดีจากอายการกรุงเทพใต้ที่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เห็นชอบกับความเห็นดังกล่าวมาตรวจสอบอย่างละเอียดโดยอายการสูงสุดให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วัน สำหรับการสั่งคดีในครั้งนี้จะมีบุคคลที่ทำหน้าที่บกพร่องหรือไม่ยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการสรุปของคณะทำงานอีกครั้งและไม่ยืนยันว่าจะสามารถรื้อฟื้นคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่ได้หรือไม่แต่ตามหลักของกฎหมายแล้วต้องมีพยานหลักฐานทางคดีใหม่หรือญาติผู้เสียชีวิตยื่นฟ้องต่อศาลเองเท่านั้น เรียนว่าขณะนี้คณะที่คณะทํางานที่ทํางานอยู่ที่ท่านในการสูงสุดแต่งตั้งก็ต้องการที่จะหาข้อเท็จข้อจริงข้อกฎหมายทุกอย่างเพื่อจะตอบสังคมนะครับไม่ว่ามิติใดๆผมเชื่อว่าเป็นภารกิจของสํานักงานสูงสุดที่จะต้องสื่อสารและก็ตอบกับสังคมว่าสั่งอย่างนี้ไม่สั่งอย่างนี้เพราะอะไรยังไงร,รวมทั้งประเด็นที่กำลังประชุมอยู่เวลานี้กำลังจะดูว่าหนึ่งสั่งชอบด้วยข้อจริงไหมชอบด้วยข้อกฎหมายไหมเป็นไปนตามระเบียบไหมเหตุผลเพียงพอไหม ทั้งหมดนี้อยู่ในกรอบที่เรากําลังนั่งทํางานกันอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องการที่อยากให้ความกระจ่างแจ้งกับสังคมเข้าใจว่าประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่เป็นภารกิจที่ทางสํานักง,งานอายการสูงสุดต้องกระทํานะครับคณะกรรมาการชุดของอายการนะคะวันนี้ใช้เวลาประชุมนานกว่า6ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีเอกสารจํานวนมากที่จะต้องพิจารณาคณะทํางานได้นัดประชุมกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ช่วง9ก้นาฬิกาค่ะ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดที่มีพลตำรวจเอกสัตวัษหิรันบุรณะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมตานายตำรวจรวม10นายจะประชุมพรุ่งนี้นัดแรก10นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะส่วนความเคลื่อนไหวของประธานคณะกรมกรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรน,นายศิราเจนจากะ ระบุเอาไว้ว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองอายาการสูงสุดได้ตอบรับที่จะมาชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วและจะอนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมรับฟังและถ่ายทอดสดได้ตลอดการประชุมเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ